สวัสดีครับผมไบร์ทจากกระจาย Channel ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ห้าง Fortune Town ถ้าเกิดว่าใครหาสินค้าพวกกล้องอุปกรณ์คอมอุปกรณ์ไอทีนี่คือห้างอันดับต้นๆที่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คุณมาเนี่ยคุณได้แน่นอนมือถือกล้องแล้วก็คอมพิวเตอร์จะอยู่ที่ชั้น 2 3 4 ทีนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดมันมีปัญหาคนไม่มาเดินห้างบ้างร้านค้าขายของออกยากบ้างผมก็เลยได้โอกาสมาเซตระบบห้องสตูดิโอสำหรับการไลฟ์สตรีมมิ่งที่ห้าง Fortune ที่นี่นะครับอยู่งี้นี่คือตู้ปลาห้องกระจก Fortune Live Streaming ห้องนี้นะครับเป็นห้องที่เซ็ตระบบขึ้นมาเพื่อให้ร้านค้าภายในโดยเริ่มแรกในเฟสแรกนะครับให้ร้านค้ามาใช้บริการจัดกิจกรรมขายของพรีเซนต์สินค้ารีวิวแอคทิวิตี้ต่างๆที่ร้านค้าแต่ละร้านอาจจะไม่ได้มีพื้นที่หรือว่ามีอุปกรณ์มีโน้ตฮาวเยอะแยะมากมายภายในห้างนี้เป็นโมเดลเพื่อให้มาใช้บริการกันแบบฟรีๆอันนี้ผมมาเซตให้ห้าง Fortune มาประมาณอาทิตย์หนึ่งละห้องสตูดิโอตรงนี้นะครับอยู่ที่ชั้น2นะครับชั้น2อยู่ตรงโซนกล้องข้างๆร้านกาแฟ Amazon เดี๋ยวพามาดูมีอะไรบ้างดูจากภายนอกก่อนจากตรงนี้นะครับคือข้างในเนี่ยใช้ถ่ายไลฟ์สตรีมได้แน่นอนอยู่แล้วแต่รูปแบบโปรดักชันจะหลากหลายมากอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปสามารถรองรับโปรดักชันได้รูปหลายรายการมากนะครับทั้งสายสัมภาษณ์รีวิวอุปกรณ์ไลฟ์ขายของไม่ว่าจะแนวตั้งแนวนอนเข้ามาดูกันทีนี้ห้องนี้ตอนนี้คือเซตเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมีวันที่ผมเริ่มเซตเดี๋ยวผมจะเอาภาพตัวอย่างให้ดูง่ายมากกล้องมีทั้งหมด3ตัวอันนี้เป็นแบบจัดรายการวันนี้ก็จะเป็นร้านขายของเล่นนะครับมาจัดกิจกรรมไลฟ์สตรีมไปที่เพจไม่ว่าจะของหน้า Fortune หรือว่าของหน้าเพจของร้านพี่เขาก็ตามนะครับห้องนี้รองรับการพูดคุยได้ทั้งหมด 4-6 หรือ 8 หรือเป็น 10 คนหรือว่าซ้อมดนตรีก็ได้มีกล้องพร้อมให้ตัดสลับนะครับมีทั้งกล้องแคบกล้องกว้างมีพูดคุยหลายคนถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะติดไมค์ก็มีไมค์รับเสียงอยู่ข้างบนมีฉากที่สามารถเปลี่ยนได้และนี่ก็คืออุปกรณ์ทางฝั่งไลฟ์สตรีมมิ่งโดยเบื้องต้นนะครับคือมีสวิตเชอร์ที่สามารถเอาไว้ตัดสลับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้ไลฟ์สตรีมได้นะครับแล้วก็นี่เป็นมินิมิกเซอร์ตัวเล็กที่เราสามารถหาไมค์เนี่ยไม่ว่าไมค์จะรูปแบบไหนก็ตามเอามาเชื่อมต่อเข้าที่มิกเซอร์ตัวนี้แล้วก็ส่งเสียงที่ดีเข้าไปในระบบไลฟ์ได้นะครับดูคอมพิวเตอร์ก็เป็นสเปคที่แรงและรองรับการทั้งไลฟ์ทั้งเรคคอร์ดเพื่อเอาไปตัดต่อเอาไปใช้งานหนักๆได้สบายเพราะว่าผมลิสต์สเปคไว้ให้เขาสำหรับรองรับงานที่ใหญ่กว่านี้ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นไลฟ์หายห่วงทีนี้ตรงนี้จะเป็นมิกเซอร์ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งตัวนี้เอาไว้สำหรับถ้าเกิดว่ามีเครื่องดนตรีมาเอามาจัมป์เอามาเซตอัพเข้ามิกเซอร์ตัวนี้ออกเป็นลำโพงได้ด้วยห้องนี้มีลำโพงด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเซตอัพแล้วแต่งานถ้าเกิดว่าเป็นมีร้านดนตรีจริงๆ Fortune ก็มีร้านเครื่องเสียงอยู่เต็มไปหมดซึ่งวันนี้เป็นวันที่ถูกใช้งานจริงเป็นวันน่าจะเป็นวันที่2วันที่3แล้วและถ้าเกิดออกมาดูข้างนอกตู้กระจกตรงนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับมันก็จะนั่งห่างๆกันหน่อยข้างนอกเนี่ยสามารถเอาเก้าอี้เนี่ยมานั่งดูการจัดรายการต่างๆได้ข้างนอกสามารถดูข้างในแบบสดๆและมีเสียงด้วยเสียงจะออกลำโพงซึ่งเป็นลำโพงของห้าง Fortune เลยซึ่งลำโพงจะอยู่บนนู้นนะครับเสียงจะออกมาตรงนี้เรียกว่าได้ยินกันหมดเลยประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวันที่เซตอัพเราทำอะไรกันบ้างเรามีการประชุมงานดู requirement ต่างๆว่าห้องนี้มีความต้องการอะไรแบบไหนซึ่งเราทำงานกันอย่างละเอียดมากเพื่อที่เราจะได้ลิสต์อุปกรณ์ให้ตรงตาม requirement ของแทบจะทุกร้านค้าส่วนใหญ่ในห้างสามารถมาใช้ที่นี่ได้พี่เอ๋ที่เขาเป็นผู้บริหารนะครับเขาจะคอนเซิร์นว่าเฮ้ยถ้าเป็นร้านนั้นต้องทำแบบนี้ล่ะสตรีมเกมได้ไหมขายเสื้อผ้าได้ไหมแนวตั้งได้ไหมตัดสลับกล้องจัดรายการได้ไหมจำนวนคน2คน4คนขึ้นไปได้ไหมเรียกว่าเป็นงานช้างเพราะว่าการที่จะรองรับระบบกว้างขนาดนี้ปกติผมเซตระบบรายลูกค้าเนี่ยเราจะต้องสเปคสปิกที่ชัดเจนมากๆเราถึงจะล็อกสเปคได้แต่อันนี้งานมันหลากหลายมากเพราะมันหลายร้านต้องสามารถใช้ได้อุปกรณ์มันก็เลยจะต้องครอบคลุมนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวันที่เซตอัพกันไบร์ทดูจากสถานที่แนะนำได้เลยนึกภาพหรือว่าเอาง่ายๆนะถ้าไบร์ทเรียกว่าไบร์ทเป็นผู้บริหารศูนย์การค้าใช้พื้นที่ตรงนี้โจทย์หรือพื้นที่ตรงนี้แหละแล้วจะต้องปรับผนังปรับพื้นปรับยังไงอุปกรณ์ต้องมีอะไรยังไงบ้างแนะนำมาเลยไปมีไลฟ์ขายของแล้วก็ตั้งโต๊ะอาจจะถ่ายรีวิวอาจจะเป็นยืนหาแบ็กกราวด์ก่อนแล้วกันเอาแบ็กกราวด์ฝั่งไหนดีแบ็กกราวด์ผมที่วางไว้คือฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ใช่ไหมครับโอเคก็เป็นแบ็กดรอปเป็นเวทีเป็นอะไรก็ตามตรงนี้ยืนขายของได้ไลฟ์แนวตั้งได้นั่งจัดรายการสัมภาษณ์คุย2คนก็ได้ แต่ไอ้ฝั่งนี้ทึบก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นอะไรก็ได้ครับขอแค่ตอนนี้เสียงมันกล้องไอ้ตัวซับเสียงง่ายที่สุดก็ม่านถ้าไม่ใช่ม่านก็จะเหมือนห้องอัดเสียงก็จะเป็นแผ่นซับเสียงเราจะไม่เอาแสงจากภายนอกเข้ามาดังนั้นฝั่งนี้ยังไงก็ต้องทึบจริงมันขึ้นอยู่กับว่าเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้มันจะมีเยอะขนาดไหนถ้าเฟอร์นิเจอร์เยอะเดี๋ยวมันก็หายกล้องเองตอนนี้มันไม่มีอะไรมีพรมก็ได้ถ้าแสงไม่พอก็ต้องเพิ่มไฟข้างหน้าตั้งแต่แบบมาเนี่ยตั้งแต่แบบไปจนถึงนู่นอะตรงฝั่งนู้นอะเป็นแสงขาวส่วนข้างหลังจะแต่งเป็นสีเหลืองจะยิงสปอตแพทติเคิลไลท์สีอะไรแล้วแต่ไม่มีปัญหาแต่ข้างหน้ามันต้องเป็นแสงขาวเพราะถ้าเกิดว่าเรารีวิวสินค้าที่มันเกี่ยวกับสีมันจะต้องไม่เพี้ยนประมาณนั้นไม่เอาแสงเหลืองอะไรเข้ามานอกจากว่าเราจะยิงเป็นสปอตหรือเราทำคอนเทนต์อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าอันนั้นเราสาดไฟเป็นวอร์มไลท์อะไรได้ไม่มีปัญหาอินเทอร์เน็ตต้องใช้สายแลนเอาลากมาวางต่ออย่างนี้ถ้าเป็นสายแลนพอยต์คือไม่ใช่ความแรงแต่ขอเสถียรคือไอ้เส้นนั้นน่ะคนแชร์ต้องน้อยที่สุดในเดวันก็มีพี่ผ้ากุ้งนะครับเดินผ่านมาอยู่ๆก็เดินผ่านมานะครับก็เลยเรียกมาช่วยซะเลยนะครับ พี่ผ้ากุ้งเขามาวางแผนเก่งมากๆเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงให้รายการมันน่าสนใจหรือว่าวันเปิดตัวเนี่ยเราจะทำอะไรกันดีนะฮะวางแผนวางคิวสักพักก็คือนัดหมายนะครับวันที่จะเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ที่จะต้องซื้อและสิ่งที่ทาง Fortune จะต้องเตรียมห้องนี้ให้เสร็จต้องทำอะไรบ้างแยกย้ายกันทำงานไปวันนี้มาเซตแล้วนะครับก็คือโทรถามพี่เขาแล้วอุปกรณ์น่าจะครบนะครับลิสต์ที่เขียนไปวันนั้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเริ่มจะผ่อนปรนมาตรการนิดนึงคือยังพอสามารถหาที่นั่งกินที่Fortuneได้เมื่อกี้ก็เลยไปนั่งกิน KFC มาไม่อย่างนั้นนี่ผมก็ต้องซื้อข้าวแล้วก็ออกไปนั่งกินหน้าห้าง คนก็เริ่มมาเดินกันนิดนึงแล้วนะครับวันนี้ผมว่าหัวใจมันอยู่ที่ร้านอาหารเปิดแล้วมีที่นั่งกินนี่แหละพอยเย้ว้าวม่านยังสวยสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากง่ายที่สุดนะครับพอของมากองถึงที่แล้วเวลาจัดการอุปกรณ์เยอะๆเนี่ยไม่มีอะไรแค่ต้องใช้คัตเตอร์อันหนึ่งนะครับชำแหละแกะออกมาให้หมดอะไรไม่ใช้แยกไว้อะไรใช้กองไว้ขาแมนโฟโต้ในห้องนะครับใช้ไฟสตูดิโอ2ดวงนะครับ2ฝั่งซ้ายขวานะครับเป็นไฟซอฟต์บ็อกกลมเป็นแลนเทิร์นเพื่อให้แสงมันนุ่มมันนวลมันสว่างทั้งห้องนะครับไม่ได้เป็นเชิงจัดไฟแต่ว่าให้ปริมาณแสงมันครอบคลุมไปทั้งหมดก่อนเพื่อว่าเวลาเอาสินค้าอะไรมามันจะได้เห็นทุกอย่างนะครับกล้อง3ตัวนะครับเป็นเลนเทเล1ตัวเป็นเลนช่วงกว้าง1ตัวแล้วก็เลนคิดอีก1ตัวนะครับรวมทั้งหมด3ตัวอยู่บนขาตั้งกล้องขนาดใหญ่มั่นคงแข็งแรงทั้ง3ตัวเลยแต่วันที่ได้มายังเป็นหัวบอลอยู่นะเดี๋ยวมันจะต้องถูกอัปเกรดเป็นหัวแพนวิดีโอหัวน้ำมันนะครับช่วงแรกก็ฟิกมุมไปก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะมีคนช่วยคุมกล้องเนี่ยสักคนหนึ่งหรือว่า2คนอันนี้แล้วแต่เขาจะจัดสรรคนมานะวางในตำแหน่งที่ถูกต้องซึ่งจริงมันย้ายได้นะแล้วก็ตั้งค่ากล้องให้พร้อมไลฟ์ครับไมโครโฟนนะครับมีไมค์ช็อตกัน1ตัวนะครับเอาไว้สำรองเสียงนะครับติดกับขาไมค์บูมยื่นเข้าไปให้ใกล้ๆที่เรานั่งกัน3คนมากที่สุดนะครับเพื่อจะได้รับเสียงหน้าตรงหรือว่าเสียงรอบๆเนี่ยให้มันชัดนะครับในกรณีที่ไวเลสสัญญาณมันชนนะก็ต่อเข้ากล้องไปเลยหรืออาจจะต่อยาวเข้าไปที่มิกเซอร์ก็ได้นะครับถ้าต่อเข้าไปที่มิกเซอร์เราจะได้ปรับได้เรียกว่าเสียงทุกตัวรวมเข้ามิกเซอร์อยู่แล้วนะครับไมค์ไวเลสก็ตามจัดมุมอะไรให้เรียบร้อยทั้งเสียงทั้งภาพนะครับก็จบฝั่งโปรดักชันไปนำภาพทั้งหมดนะครับเข้าที่สวิตเชอร์นะครับ3กล้องเอาไว้ตัดสลับแล้วต่อเข้าวิดีโอแคปเจอร์นะครับเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจะนำไปไลฟ์นะครับภาพที่สวิตเชอร์เนี่ยก็จะสามารถกดตัดสลับได้ที่เลข1 2 3 4นะครับทำ Picture in Picture ได้นะครับทำเป็นภาพเล็กภาพใหญ่ข้างในตัวจอก็ได้นะครับก็สลับเอาใช้เวลาจัดประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับก็เสร็จนะครับไม่นานบวกเวลาสอนใช้อีกแป๊บหนึ่งนะครับรวมๆก็4ชั่วโมงห้องกระจกไลฟ์สตรีมมิ่งก็พร้อมใช้งานนะครับสรุปหมดแล้วเซตระบบวันนี้สอนใช้ไปคร่าวๆประมาณหนึ่งละที่เหลือก็คือเหลือแค่ให้พี่เขาไปทดสอบลองไลฟ์เล่นดูเรื่อยๆครับซึ่งไอ้ระบบเนี่ยผมแค่วางไว้ในลักษณะที่ตอนนี้ก็คือคุย2คนแล้วก็คุยกับสินค้าชิ้นหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะอะไรแค่นี้ยังเหลือแต่งฉากมันก็แล้วแต่สินค้าอีกว่าเขาจะขนมาแต่งฉากเป็นอะไรก็เดี๋ยวลองดูวันเปิดตัวกับงานทั้งปีของห้องสตูดิโอที่ Fortune ว่าจะเป็นยังไงนะครับเรียกว่าวันนี้ที่เห็นเป็นวันแรกๆเนี่ยคงสักประมาณถ้าเทียบกับปลายปีไฟนอลแล้วมันอาจจะแค่ประมาณ 60-70% เองมั้งหลังๆมันก็คงจะสมบูรณ์กว่านี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่หัวแพนวิดีโอเลยเดี๋ยวอาจจะไปเอาหัวแพนวิดีโอมาติดตรงนี้มันก็จะแพนง่ายขึ้นนะครับเป็นหัวแพนน้ำมัน ม้แล้วใช่ไหมพี่ผ้ากุ้งติดไม้แล้วผมติดไว้2อันโอเคคุณไม้นะคะเป็นคนทำแบบข้อมูลขึ้นมาด้วยครับแต่จะบอกได้เลยว่ามาคุณไม้อย่างเดียวก็ไม่ได้ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านค่ะนั่นก็คือดีเจผ้ากุ้งนั่นเองค่ะดีครับผมสวัสดีครับไบค์เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการไลฟ์สตรีมอุปกรณ์กล้องต่างๆทุกอย่างครับคุณช่วยอธิบายห้องนี้ที่คุณเป็นคนมาเซตหน่อยห้องนี้เป็นห้องFortune Live Streaming นะครับ Fortune Town Live Streaming อยู่ที่ชั้น2ตรงโซนกล้องนะครับขึ้นมาเป็นห้องกระจกคือเจอเลยเป็นห้องขนาดไม่ใหญ่มากอันนี้ผมเซตขึ้นมาเพื่อให้ทาง Fortune Town เนี่ยตามที่คุยกับทางผู้บริหารเขาก็คือเอาไว้ให้สำหรับร้านค้าที่อยู่ในห้าง Fortune เนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำกิจกรรมไม่ว่าจะมาพรีเซนต์สินค้ารีวิวของสั้นๆหรือว่ามาขายของในช่วงโควิดนี้ก็ตามก็คือเป็นห้องที่สร้างมาเพื่อช่วยเหลือร้านค้าภายในห้างนะครับพาชมห้องสั้นๆดีกว่าพาเลยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอตัดสลับมาเป็นกล้องกว้างตัวนี้หน่อยนี่คือห้องที่อยู่ตอนนี้อันนี้คือให้ดูเบื้องหลังปกติใครเขาไลฟ์กันโชว์เบื้องหลังกันแบบนี้แต่นี้เล่าให้ฟังอันนี้คือที่ Fortune ทำขึ้นมานะครับเซตทั้งหมดเนี้ยรวมๆถ้าเกิดเป็นราคาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี้ยโอ้โหยังตื่นเต้นเราเนี่ยยิ่งใหญ่ตื่นเต้นไงเกือบ 300,000 ได้แต่ว่าทาง Fortune นี้เขาจะมีพาร์ทเนอร์อยู่ทีนี้ก็จะมีซัพพอร์ตจากทางพาร์ทเนอร์คือมี IT City มีร้านเอทมี EasyMall แล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ตอนนี้ครับคือ True 5G ซึ่งจริงๆแล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการไลฟ์สตรีมเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นร้านใหญ่ร้านเล็กขนาดไหนคือเป็นห้างที่แบบเดินไปตรงไหนก็แทบจะสะดุดกล้องหัวแตกตายอ่ะกล้องที่เกลื่อนกลาดมากอ่ะอุปกรณ์ไอพีเยอะเรียกว่าอุปกรณ์ในห้างนี้มีครบทุกอย่างนะครับดังนั้นห้องนี้ก็คือได้ซัพพอร์ตมาเพื่อนทีมเราเป็นไงบ้างครับตอนนี้เพื่อนทีมเราดีครับสกอร์ 13-7 ครับผมเนี่ยยังตายอยู่ผมจะโดนแล้วเนี่ยกูตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยพี่เอ๋สวัสดีครับพี่เอ๋สดหมดเลยสวัสดีสดหมดเลยอันนี้ผู้บริหารฟอร์จูนนะพี่เอ๋ห้องนี้ทำขึ้นมาเพื่ออะไรจริงๆแล้วเล่าให้ฟังมีสคริปต์อยู่ในใจตั้งแต่ต้นเลยนะครับแต่ปรากฏว่าไบร์ทพูดไปหมดแล้วเฮ้ยดีมากเอาง่ายๆเลยนะก็คือว่าคนขายอยากขายคนซื้ออยากซื้อใช่ไหมแต่เจอโควิดครับทำไงมันเจอกันไม่ได้เราก็อยากขายไงเจอร้านค้าก็อยากขายร้านค้านี้เกือบ500 ล้านนะครับแล้วปรากฏว่าทางคนซื้อเนี่ยคนที่มีกำลังซื้อก็มาเดินทางมาแต่บางคนเนี่ยไม่สะดวกในการเดินทางมาคือกระแสมันเกิดขึ้นจริงนะมันไม่สามารถที่จะเดินทางได้มากตอนนี้มีคลัสเตอร์เยอะหลายที่เนี่ยดีสุดแล้วก็คือตอบโจทย์อยากทำไลฟ์สตรีมมิ่งขึ้นมาถามว่าทำเพื่อใครทำเพื่อทุกคนที่ดูช่องนี้อยู่เลยนะครับหลักๆเลยคืออยากให้ร้านค้าในศูนย์เข้ามาร่วมกิจกรรมใครอยากไลฟ์สดใครอยากขายของใครอยากให้ความรู้นะมี QR Code โชว์อยู่เนี่ยพูดง่ายๆตอนนี้นะสแกนเข้ามาปั๊บบอกเลยว่าอยากจะเข้ามาทำไลฟ์สตรีมมิ่งที่นี่ฟรีลงรายละเอียดไว้ก่อนว่าคุณจะมาขายอะไรไลฟ์ทำไมอะไรยังไงบอกรายละเอียดทีมงานได้ทุกอย่างที่นี่มีอะไรบ้างเราเน้นร้านค้าก่อนนะก็คือว่า1ก็คือเป็นพวก IT Mall สินค้าดีทั้งหมดเลย2คือฟู้ดอาหารได้ด้วยอาหารได้ด้วยเพราะว่าพี่ไบค์ก็เซตไว้เรียบร้อยแล้วมีกล้องมีเครื่องมุมดีๆโอ้โหน่ารักมากนะครับแบบที่3คือไลฟ์สไตล์ตามส่วนเนี้ยขายเสื้อขายเกมขายของสะสมขายอะไรบ้างไปใช่อยากให้มาแล้วก็ที่สำคัญคือฟรีนะครับฟรีนะฮะตรงนี้ฟรีนะฮะฟอร์จูนทำห้องนี้ขึ้นมาคุณที่ดูอยู่สามารถมาใช้ห้องนี้ที่ฟรีนะไอ้ที่ฟรีเนี่ยความหมายคือว่ามันก็มีช่วงวันเวลานะก็เข้าคิวไปเอาง่ายๆ1 อาทิตย์นะ6 วันเนี่ยจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยมาเลยคราวนี้มันมีช่วงเวลานิดนึงก็คือว่าตั้งแต่ 16:30 ช่วงบ่ายนะก็คือ 16:30 เนี่ยถึง 19:00 มาเลยจองมาเลยโอ้โหได้หมด 16:00 ถึง 19:00 นี่คือได้เลยใช่ไหมพี่ได้เลยเป็นหลักตรงนี้เลยแจ้งมาเลยครับแต่เดี๋ยวพวกกติกาอะไรต่างๆเนี่ยคงมีแจ้งในแฟนเพจของ Fortune Town อีกทีนึงแอปพลิเคชันด้วย Fortune Town ก็มีด้วยนะครับขณะเดียวกันมีคำถามมาว่าถ้าเกิดว่าร้านค้านอกได้ไหมเอาหลักเลยนะตอนนี้เราพยายามจะช่วยเหลือร้านค้าภายในศูนย์เป็นหลักก่อนในช่วงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ประมาณสักอาจจะมาเดือนโดยประมาณนะคนนอกก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้นะครับเราก็อยากจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ด้วยและอนาคตนะครับทางมหาวิทยาลัยถ้าเกิดเปิดมากขึ้นเราอยากให้น้องๆมา educate มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยทุกมหาวิทยาลัยเลยเราจะรอนะครับรอให้ทุกท่านช่วยทักทายมาแล้วก็มาร่วมกันไลฟ์ที่สถานที่แห่งนี้นะครับถ้าใครไม่มาผมจะไปตามนะครับโอ้โหเรียกว่าไปตามถึงบ้านเลยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่ะวันนี้ไลฟ์เปิดตัวห้องวันแรกจบแล้วนะครับเหนื่อยมากยาวมากคือทั้งตอบคำถามทั้งเล่นเกมฟังวิพากษ์ภาคด้วยเบื้องหลังก็คือแก้ระบบเสียงนิดหน่อยแล้วก็เรามีระบบเสียงสำรองเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไมค์สัญญาณมันชนเราก็ใช้ไมค์ช็อตกันไมค์บูมเพราะว่าสัญญาณเนี่ยในนี้มันมีสัญญาณเยอะแล้วไมค์ที่พี่เขาเอามาเนี่ยมันเป็นไมค์บีลิง500 โปรซึ่งจริงแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะเป็นไมค์ที่เป็นคลื่นสัญญาณ UHF ที่เป็นสัญญาณวิทยุที่มันสามารถเปลี่ยนคลื่นได้ครับแต่ว่าอาจจะยังหาไม่ได้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนคราวหน้าสัญญาณมันจะได้ชนกันยากกว่านี้แต่พอเปลี่ยนมาเป็นไมค์บูมก็คือรับเสียงได้หมดเลยไมค์ไวเลสไม่ได้ใช้ก็แก้ปัญหาหน้างานไปผมก็จะมีสลับแบบสดๆเลยก็คืออยู่หน้ากล้องด้วยแล้วก็เดินออกมาดูระบบหลังบ้านด้วยสลับไปสลับมาแล้วก็มีน้องๆทีมงานช่วยอยู่ด้วยวันนี้มาดูพี่ป้าทำงานแบบมืออาชีพนี่คือสุดยอดมาถึงปุ๊บปั๊บจัดแจงรู้หมดเลยว่าถ้าเกิดคิวมันเป็นแบบนี้ไอ้นี่น่าเบื่อไอ้นี่กาทิ้งเดี๋ยวคุณเอาสลับไอ้นี่มาบนไอ้นี่มาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมสดกับพี่ภาพปุ๊บปั๊บแกพูดสรุปรวมจบเห็นภาพรวมง่ายชัดเจนนะครับส่วนผมสดได้อยู่แล้วในเนื้อหาเฉพาะที่เชี่ยวชาญเนี่ยไม่มีปัญหานะครับส่วนอะไรที่ไม่เชี่ยวชาญพวกมุกตลกอะไรพวกนี้ตามพี่ภาพกูไม่ทันนี่แม่งยืนแข็งนี้เลยอ่ะก็จบกันไปวันแรกสุดยอดก็เดี๋ยวที่เหลือก็คือรอดูตามเพจที่ Fortune Town ว่าจะมีร้านค้ามีกิจกรรมอะไรอันนี้มันต้องไปตามที่หน้าเพจของ Fortune Town เขานะครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นการไลฟ์ของเล่นแปลกขายของเล่นแปลกอย่างที่แจ้งไปเมื่อต้นคลิปวันนี้มาดูพี่เขาทำงานกันนะครับจากที่ผมเทรนนิ่งแล้วก็สอนไปหมดแล้วห้องนี้ถูกใช้งานได้เต็มระบบไปแน่นอนนะครับวันแรกนะครับไม่มีใครนั่งข้างนอกอยู่แล้วนะครับมันเพิ่งเปิดตัวนะครับแต่ว่าข้างในใช้งานได้เต็มระบบนะครับก็ไปสังเกตการมาการใช้ห้องทั้งระบบเปิดติดภาพชัดเสียงชัดนะครับคนคุมทั้งหมด2คนเหลือเฟือกล้องมีการตัดสลับนะครับหน้าคนพูดหน้าแขกพิธีกรแล้วก็สินค้าที่อยู่บนโต๊ะแสงไฟเหลือเฟือนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีสะท้อนแบ็กกราวด์บ้างนะครับสะท้อนเป็นวงเชียก็เดี๋ยวค่อยปรับแก้กันไปนะครับเดี๋ยวนะครับเพื่อเสียเวลาเดี๋ยวให้ป๋าบุญมาเล่าในเรื่องของจุดกำเนิดของไอ้มดแดงว่าที่มาเป็นยังไงบ้างจริงตอนไอ้มดแดงมาฉายเนี่ยสมัยแรกๆที่มาฉายเนี่ยญี่ปุ่นฉายก่อนญี่ปุ่นฉายเดือนวันที่3 เมษายน3 เมษายนครับผม3 เมษายน 1971คือ2014ครับหลังจากนั้นน่ะสักประมาณคนไทยได้ดูหลังจากญี่ปุ่นประมาณ5 เดือนซึ่งบอกเร็วมากสมัยก่อนเพราะว่าพอญี่ปุ่นทำเสร็จเขาจะส่งรูปมาให้เหมือนกับส่งรูปมาขายหนังให้เราก็ส่งเป็นรูปขาวดำมาก็เป็นรูปไอ้มดแดงแต่ว่ารูปมันดูหน้าตาเหมือนมดไงคนไทยก็เลยเรียกไอ้มดแดงและการตั้งชื่อเพราะว่าจริงๆญี่ปุ่นเขาตั้งชื่อว่าคาเมนไรเดอร์คาเมนแปลว่าหน้ากากไรเดอร์ก็ขับรถก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าที่ญี่ปุ่นเองหนังเรื่องมนุษย์ข้างคาวคือแบทแมนไปฉายที่ญี่ปุ่นแล้วดังญี่ปุ่นก็เห็นว่าพระเอกใส่หน้ากากขี่รถออกไปปราบอาชญากรญี่ปุ่นเลยบอกว่าเอ้ยเราก็สร้างหนังของเรามั่งก็เลยสร้างสรุปจบไปแล้วนะครับสำหรับ Fortune Live Streaming Studio ที่นี่นะครับเปิดให้บริการฟรีอย่างที่เห็นสามารถมีร้านค้าที่มีสินค้าต่างๆมาจัดกิจกรรมได้ก็ลงคิวไว้ใน QR Code เดี๋ยวจะขึ้น QR Code ให้ QR Code นี้จะเป็นข้อมูลรายละเอียดวิธีการใช้งานใช้บริการของห้องนี้มีกฎกติกาอะไรอยู่ในนั้นเรียบร้อยแน่นอนอนาคตก็เดี๋ยวจะมีเปิดรับให้เป็นสถานที่ศึกษาให้ความรู้ด้วยแหละถ้าเกิดว่าทางโรงเรียนสถานศึกษาไหนอยากจะมาลองดูว่าเราจะเอาระบบนี้ไปใช้กับทางเรียนได้ไหมตอบไปเลยว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนออนไลน์หรือว่าการแสดงกิจกรรมผ่านทางออนไลน์เป็นวิดีโอไลฟ์เราไม่อยากรวมกลุ่มกันเยอะๆเราก็จัดโชว์เลยบนเวทีเป็นฟลอร์เป็นห้องสตูแบบนี้ไลฟ์สตรีมขึ้นไปบนแพลตฟอร์ม YouTube Facebook หรือว่า Zoom สตรีมจากแอปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่างๆได้หมดนะครับมาศึกษาได้ที่ห้องนี้ก่อนได้ว่าใช้อุปกรณ์อะไรเริ่มต้นยังไงเพราะอุปกรณ์วันนี้จะเป็นอุปกรณ์เฟสแรกถ้าเกิดว่ามันมีงานหรือว่าสินค้าของร้านใดๆในห้าง Fortune ที่เขารูปแบบการนำเสนอแตกต่างจากนี้อาจจะต้องมาวางแผนการถ่ายโปรดักชันกันใหม่และในอนาคตการไลฟ์สตรีมอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในห้องไลฟ์สตูดิโอแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าสถานการณ์เป็นยังไงอาจจะเป็นการพาเดินไลฟ์ไปร้านต่างๆบางร้านแบบอะไรนะเขาอาจจะลำบากในการขนทุกอย่างมาเข้าที่นี่ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่งานไปรอดู ดังนั้นคนที่สนใจหรือเป็นลูกค้าร้านต่างๆในห้างทั้งหมดในห้าง Fortune เนี้ยถ้าเกิดไม่สะดวกเดินทางมาก็ติดตามทางไลฟ์ทางเพจของ Fortune แล้วก็เพจของทางร้านค้านะครับร้านไหนที่คุณติดตามอยู่ในห้าง Fortune บอกร้านค้าเลยอ่ะลงคิวมาไลฟ์ที่ Fortune สิฉันอาจจะไม่ได้สะดวกไปก็หากิจกรรมต่างๆมาร่วมเล่นสนุกกันแล้วมันก็จะมีกิจกรรมของทาง Fortune ที่เขาจะแจกของไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับร้านสเก็ตหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆที่เขาจะจัดก็เป็นอีกรายการนึงก็ติดตามทางเพจ Fortune เหมือนกันนะครับก็ใช้งานกันฟรีๆแบบนี้ใครเดินผ่านไปผ่านมามาเที่ยวห้าง Fortune แวะขึ้นมาดูได้นั่งดูอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับวันไหนมีอีเวนต์ลำโพงข้างบนนี้ก็จะเปิดก็จะดังก็จะได้ยินอยู่ข้างนอกเอาไว้อินเตอร์แอคทีฟกับแฟนคลับสมมุติว่ามีดาราเซเลบศิลปินมาใช้งานก็ได้นะครับก็ติดต่อเข้าคิวไปอันนี้เขาเรียกว่าทางผู้นำของทาง Fortune เนี่ยตั้งใจอุทิศพื้นที่ตรงนี้และก็งบประมาณตรงนี้จากผู้สนับสนุนเพื่อให้เป็นการศึกษาเพื่อช่วยเหลือร้านค้าภายในห้างเป็นโมเดลที่ดีมากๆเลยนะครับที่ผมได้มาเซตระบบไลฟ์ทีเนี้ยอุปกรณ์ที่ซัพพอร์ตจากทางร้านนี้นะครับก็อยู่ในห้างเหมือนกันก็เป็นการช่วยเหลือกันไปลิสต์สเปคของไปเขาก็หาของมาให้นะครับขอบคุณทาง IT City นะครับ IT City นี่เป็นโซนขายอุปกรณ์แบบครบวงจรอยู่ที่ห้าง Fortune ชั้นบนแล้วก็ร้านคอมพิวเตอร์นะครับร้าน Ace อีกร้านหนึ่งนะครับ ACES สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นกันแล้วก็ ECMO อุปกรณ์กล้องนะครับอุปกรณ์โปรดักชันทั้งหลายแหล่อยู่ที่ชั้น2หน้า Fortune Live Streaming นี่เลยและสุดท้ายก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีนะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดเลยคือจาก True นะครับ 5G อ่ะทั้งหมดก็ประมาณนี้สำหรับ Fortune Town Live Streaming นะครับห้องสตูดิโอกระจกเล็กๆเฟสแรกเป็นโมเดลเริ่มต้นสำหรับช่วยเหลือกิจการภายในห้างและก็ CSR สำหรับการศึกษาสถานศึกษาภายนอกนะครับไปละสวัสดีครับ